พี่น้องนะคะอันนี้คือสับปะรดสีเนาะค่ะพี่น้องเฮาบ่อยากเสือเลยนะคะว่าดอกเขานี่บานได้น่านแสนน่านอีหลีเนาะค่ะเนาะนะคะนี่เฮาได้มาเนี่ยโอ้โหน่านมากเลยนะคะน่าจะเป็นต้นปีนะคะนะคะประมาณต้นปีของปีนี้นะคะดอกเขาก็ยังอยู่จังสีเลยนะคะสีสดสวยด้วยนะคะนี่นะคะเฮามาเบิ่งเด้อค่ะเฮาซื้อมานี่เนาะค่ะเนาะแตกหนอนะคะแตกหนอแตกก่อออกมานี่ได้ตั้ง5ก่อหน่อยเนาะค่ะหาหนอหน่อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องนะคะเอาซื้อมา12ปอนด์นี่ปิดตกไปราคาประมาณตีไปง่ายๆนะคะเนาะบาทละ290 270นะคะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะประมาณ270บาทเบิ่งพี่น้องนะคะตอนนี้นะคะยังบ่ถึงปีเลยนะคะพี่น้องนะคะได้ออกมาหานอแล้วนะคะพี่น้องนี่สุดยอดเลยแล้วก็ดอกของเขาสีชมพูนะคะพี่น้องนะคะสีชมพูเบิ่งแน่นะคะก็ยังสวยงามอยู่เนาะค่ะเนาะบ่เปลี่ยนเลยนะคะบ่เปลี่ยนเลยนะคะนี่สุดยอดอีหลีเนาะค่ะนี่อาจจะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะค่ะนี่ตระกูลเดียวกันกับทิวลันเชียเนาะค่ะพี่น้องนะคะเคยลงคลิปไปแล้วนะคะนะคะหลงรักเธอเลยนะคะนี่แอพลานเนาะค่ะเนาะพี่น้องเป็นแอพลานหมายถึงว่าตัวนี้เฮาเอาไปไว้ในใครๆก็ว่าเขาสามารถที่สิว่าเอาขึ้นเฮาปลูกน้ําอีกต้นอื่นต้นใหม่ใหญ่ได้มั้ยคะเข้าใจบ่คล้ายๆต้นกล้วยใหม่ไปประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะพี่น้องนะคะอันนี้ดอกสีชมพูนะคะนี่ได้มาโดนนานคือกันเนาะค่ะไปเรียกกันกับสับปะรดสีเลยพี่น้องนะคะนี่ดอกเขาก็ยังเป็นนี่นี่เขาโดนแดดมากเกินไปเนาะค่ะเนาะนะคะเอาไว้อยู่ข้างนอกนะคะดอกเขาก็เลยเปลี่ยนสีเนาะค่ะเนาะพี่น้องนะคะแต่เฮาให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องนะคะเบิ่งเขาแตกลูกแตกก่อออกมาคือกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นต้นไม้ที่แบบว่าซื้อแล้วคุ้มอีหลีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเฮาก็แยกนะคะแยกหน่อแยกก่อเอาคล้ายๆกับแบบเดียวกับสับปะรดสีเนาะค่ะพี่น้องนะคะทิวลันเชียนะคะนี่นะคะสวยงามดูแลง่ายพร้อมเด้อค่ะพี่น้องนะคะตายยากอีหลีเนาะค่ะเด้อนะคะถ้าผู้ใดเนาะก็อยากมีไว้นะคะประดับบ้านนะคะเนาะบอกได้เลยว่าต้นนี้เหมาะที่สุดดอกสวยนะคะช่วงนึงถ้าเขาดอกออกมามีไหมเขาจะมีดอกอีกดอกนึงคล้ายๆกับอัญชันนะคะสีของเขานะคะแต่กลิ่นเขาจะหอมมากเลยเขาจะออกมาจากนี้นะคะเด้อนี่ออกแซมออกมาจากในซอกนี้นะคะสวยงามเลยนะคะพี่น้องนะคะต้นไม้สองชนิดนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลนะคะน้องนี่นะคะเฮาอยู่ประเทศอังกฤษนี่ก็เป็นต้นไม้นะคะเมืองหนาวนะคะเฮาไว้ข้างนอกเลยเนาะเท่าเดี๋ยวนี้นะคะกระสีถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วพี่น้องนะคะเห็นบ่เขาก็ยังสวยงามสวยงามเลยนะคะพี่น้องแตกนอแตกก่อออกมาอีกแล้วพี่น้องนะคะเอามาแบ่งปันนะคะเนาะนะคะสำหรับคนที่หมักต้นไม้เนาะค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาดูแลนะคะขอแนะนำเลยนะคะสับปะรดสีแล้วก็ทิวลันเชียนะคะนี่นะคะสวยงามสวยงามค่ะพี่น้องนะคะก็ฝากเพื่อนๆเท่านี้ด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะที่เขามาชมคลิปของเฮาด้วยค่ะเด้อนะคะสวัสดีค่ะ